ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ธรรมทุกท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใฝ่ธรรมย่อมเป็นผู้เจริญการบรรยายธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2560ในหัวข้อที่เรียกกันว่าการภาวนาแบบพระพุทธเจ้าหรือพุทธวิธีการภาวนาก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถที่จะนั่งได้สบายวางมือลงที่เข่าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบนตักในเบื้องต้นเวลาที่เรานั่งสมาธิแบบใช้เก้าอี้นั้นก็จะต้องตรวจสอบดูว่าเลือดลมเดินสะดวกไหมนั่งแล้วสบายหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นที่เราต้องตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งกับพื้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าเราจะทำจิตของเราให้สงบต่อการนั่งสมาธิแต่ว่าท่านั่งก็มีบทบาทในการนั่งสมาธิเช่นเดียวกันเนื่องจากท่านสาธุชนที่ได้มาปฏิบัติภาวนาทุกวันพฤหัสและทุกวันอาทิตย์นั้นก็เป็นผู้สูงอายุจึงได้ออกแบบให้ทุกท่านได้นั่งเก้าอี้เพื่อความสะดวกและเมื่อไปประพฤติปฏิบัติต่อที่บ้านเช่นสามารถนั่งบนเก้าอี้ในห้องส่วนตัวหรือสามารถนั่งภาวนาบนเตียงนอนของเราก็ได้ทีนี้การภาวนาโดยทั่วไปนั้นถ้าทำตามแบบพระพุทธองค์ทรงสอนตามตัวบทในพระไตรปิฎกแท้ๆการภาวนานั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้เพราะพระองค์ได้ทรงใช้ลมหายใจออกเข้าเป็นอารมณ์ที่กำหนดสิ่งที่จิตจะเข้าไปกำหนดเราเรียกกันว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตจะไปรู้ทีนี้จุดประสงค์เวลาทำสมาธิก็เพื่อที่จะให้จิตเกาะอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นความเคลื่อนไหวของกายก็ได้หรือดูที่ความเคลื่อนไหวของความรู้สึกก็ได้ดูความเคลื่อนไหวของจิตก็ได้ดูความเคลื่อนไหวของสภาวธรรมที่ปรากฏก็ได้ในเบื้องต้นนี้ก็จะเดินตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่เราเรียกกันว่าอานาปานสติก็คือการวางสติไว้ที่ลมหายใจออกเข้าในทางปฏิบัติการวางสติไว้ก็คือวางความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้ที่ลมหายใจออกเข้าคำว่าวางสติไว้ก็หมายถึงว่ารู้จริงๆกับลมหายใจออกเข้านั้นวางความรู้สึกจากตำรับตำราหรือแม้แต่วิธีการปฏิบัติที่เราเคยปฏิบัติมาในอดีตณที่นั้นณที่นี้ปล่อยให้ผ่านไปเลยแต่มารู้อยู่กับปัจจุบันต่อลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเท่านั้นทีนี้เวลาที่เรากำหนดภาษาปฏิบัติภาวนาเรียกว่ากำหนดก็คือเวลาที่เข้าไปรู้นั้นก็คือรู้จริงๆเป็นความรู้สึกที่ไม่บังคับใดๆก็เพียงแต่ว่ากำหนดในใจว่า
การหายใจออกหายใจเข้าต่อไปนี้จะกำหนดรู้อันธรรมดาการหายใจออกหายใจเข้านั้นเราก็รู้อยู่แล้วเราทำได้กันอยู่แล้วหรือดำเนินไปตามธรรมชาติอยู่แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงสอนให้พวกเรานำตัวรู้ต่อสภาวะธรรมชาตินั้นมาใช้เท่านั้นฉะนั้นพระองค์จึงตรัสในเบื้องต้นให้รู้ขณะที่หายใจเข้าให้รู้ขณะที่หายใจออกเลยพระองค์ได้ตรัสว่าเวลาหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าพระดำรัสตรงนี้เป็นภาคปฏิบัติอย่างยิ่งแทบไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรต่อไปก็แค่เวลาเข้าก็รู้แค่นั้นเวลาออกก็รู้แค่นั้นเมื่อประมวลสติไปอยู่ในขณะที่เข้าหรือในขณะที่ออกนั้นแล้วก็เท่ากับว่าไม่ไปรู้สิ่งอื่นแต่มารู้เฉพาะหายใจออกและหายใจเข้าทีนี้มันก็เริ่มเป็นสมาธิหรือกล่าวว่าหายใจอยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่ความรู้สึกก็อยู่ที่นี่นี่เรียกว่าเป็นการกำหนดรู้หายใจออกและหายใจเข้าก็รู้จริงๆที่มีความสำคัญก็คือรู้จริงๆขนาดเดียวกันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสร้างหรือไม่ต้องไปบังคับว่าจะให้ยาวหรือจะให้สั้นบางทีพอได้ยินว่ากำหนดยาวกำหนดสั้นจะไปบังคับเอาแต่ความเป็นจริงก็ปล่อยไปตามที่เป็นนั่นแหละไม่ต้องไปบังคับเพียงแต่รู้ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรายืนอยู่บนบ้านเรามีถนนน้นทางเดินผ่านไปมีคนสูงบ้างมีคนต่ำบ้างก็ไม่ต้องไปบังคับว่าเฉพาะคนสูงเท่านั้นเดินผ่านเฉพาะคนต่ำเท่านั้นเดินผ่านสูงบ้างต่ำบ้างภาษาภาวนาก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะมองเห็นตามความเป็นจริงคำว่าเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือยอดธรรมะกล่าวคือความเคลื่อนไหวของลมหายใจปรากฏอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นไม่ได้จำมาไม่ได้ทำตามที่ใครอธิบายแต่ปรากฏอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปเองว่าเมื่อหายใจออกยาวเนี่ยก็ไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมศึกษาสำเนียกว่าเรากำลังหายใจออกยาวคำว่าเรากำลังหายใจออกยาวนั้นก็เป็นประโยคปัจจุบันกำลังกระทำอยู่กำลังกระทำอยู่ก็คือหมายความว่ารู้ที่เป็นปัจจุบันขณะไม่ได้รู้เมื่อวานหรือไม่ได้รู้ปีหน้าแต่รู้ว่าเรากำลังหายใจออกยาวเมื่อเรากำลังหายใจออกยาวก็รู้ว่าเรากำลังหายใจออกยาว
ก็รู้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้เองทีนี้พระองค์ตรัสว่าสิกขติสิกขติก็คือให้ศึกษาตรงนั้นให้ศึกษาในขณะที่กำลังหายใจนั้นคำว่าศึกษาก็คือส่งใจลงไปแบบเต็มที่ส่งใจลงไปศึกษาตรงนั้นแบบเต็มที่มองให้เห็นชัดๆใกล้ๆแล้วก็ทราบจริงๆว่ากำลังยาวกำลังหายใจยาวต่อไปเวลาที่หายใจเข้ายาวก็รู้อยู่ว่ากำลังหายใจเข้ายาวทุกท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็พอที่จะเข้าใจหรือสัมผัสได้ว่าเวลาที่หายใจเข้ายาวนั้นก็คือกายผ่อนแบบสบายรู้สึกสบายโดยกายจะเป็นตัวปรับเองท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายคตาสติสติที่เป็นไปในกายในที่นี้หมายถึงกายคือกองลมกองลมนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายกายคตาสติการส่งสติเข้าไปสู่กายก็คือส่งให้ไปอยู่ที่กองลมทีนี้สติแปลว่าแล่นไปแล่นไปอย่างเร็วฉะนั้นเวลาที่หายใจออกยาวก็แล่นไปรู้ว่ายาวแล่นไปอยู่ตรงนั้นเวลาหายใจเข้ายาวสติหรือว่าสภาวะที่แล่นไปได้เร็วก็ไปอยู่ที่นั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นทีนี้เมื่อร่างกายปรับร่างกายปรับไปเป็นสั้นต่อไปเมื่อยาวแล้วก็เป็นการหายใจออกสั้นเมื่อหายใจออกสั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกว่าให้ศึกษาให้รู้อย่างทั่วถึงคำว่าศึกษาก็คือเข้าไปรู้อย่างจริงจังรู้แจ้งไปเลยหรือศึกษารู้แจ้งจริงๆว่าเนี่ยกำลังหายใจออกสั้นสั้นจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบกับครั้งแรกทีนี้ต่อมาก็คือหายใจเข้าสั้นฉะนั้นพระองค์จะใช้คำว่าสิกขติปชานาติเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเข้าไปเรียนหลังจากเรียนแล้วก็รู้ทั่วแล้วก็รู้จริงการรู้จริงตัวนี้ก็เหมือนกับว่า realization knowing realization แล้วก็ relax ก็คือหมายความว่ารู้แล้วก็รู้ชัด realization นี่คือรู้ชัดรู้จริงสัมผัสจริงๆไม่คาดคะเนไม่นึกแล้วก็ไม่คิดแต่ว่ารู้ได้จริงๆว่าออกสั้นข้าวสั้นอันนี้พระองค์ก็ได้สอนไว้แบบนี้วิธีภาวนาแบบพุทธวิธีพระองค์ทรงสอนไว้เช่นนี้ทีนี้ต่อมาพระองค์ทรงสอนต่อไปว่ารู้กายทั้งปวงสัพพกายปฏิสังเวทีถ้าเป็นภาษาบาลีก็แปลว่ารู้กายทั้งปวงก็คือรู้จักกองลมนี่ดีชำนาญทั้งยาวทั้งสั้นทั้งเข้าและออกเคยได้สัมผัสทีนี้คีย์เวิร์ดหรือสิ่งสำคัญของการปฏิบัติที่สำคัญคือหนึ่งคำว่าสติเวลาพูดถึงการปฏิบัติคือคำว่าสติสติก็ง่ายๆก็คือการแล่นไปรู้ก็คือเกิดสภาวะความเคลื่อนไหวตรงไหนก็ไปรู้ที่นั่นพระองค์ไม่ได้กำหนดตายตัวเหมือนเทคนิคที่เขาใช้กันในปัจจุบันพระองค์ทรงสอนไว้ดีมากเปิดกว้าง
ตรงไหนที่ปรากฏชัดก็ให้สติแล่นไปจุดนั้นในทุกลมหายใจเนี่ยให้กำหนดให้แล่นไปอยู่ในจุดนั้นไม่ไปอยู่ในจุดอื่นไปดูซิว่ามีความเคลื่อนไหวหยุดจุดนั้นอย่างไรโดยเฉพาะเป็นความรู้สึกแท้จริงที่ไม่ออกไปนอกกายไม่ไปไกลกายแต่อยู่ที่นั่นก็ไม่บังคับกันว่าให้วางไว้ตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าเป็นเทคนิคปัจจุบันที่บอกจุดวางเนี่ยแต่ก็ถ้าเป็นของพระพุทธองค์นี้พระองค์ให้เราฝึกในขั้นต้นซะก่อนแล้วต่อจากนั้นพระองค์ตรัสว่ารู้กายทั้งปวงท่านในที่นี้ก็คือหมายความว่ารู้ลีลารู้ความเคลื่อนไหวของกองลมหายใจทั้งเข้าและออกได้ชัดเจนมากขึ้นคุ้นเคยมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการที่จิตจะวางอยู่ตรงนี้อุปมาสมัยโบราณท่านอุปมาเหมือนกันว่าลมหายใจเปรียบเหมือนหลักสติเปรียบเหมือนเชือกจิตเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนลิงอันนั้นคนอธิบายอาจจะอยู่ทางใต้เพราะว่าคบผูกลิงที่ถ้าญาติโยมอยู่อเมริกาเลี้ยงหมาเราก็เปลี่ยนจากลิงเป็นหมาก็ได้มีหลักอยู่จะผูกหลักไว้ตรงไหนในบ้านแล้วมีสติก็เป็นเชือกแล้วก็ผูกหมาตัวเล็กๆอาจจะดิ้นหน่อยในเบื้องต้นวิ่งรอบหลักแต่ให้อยู่รอบหลักไม่ไปที่ไหนและหลังจากนั้นอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะเรียนรู้ก็ได้ว่าถ้าไปไกลหลักแล้วอาจจะเจ็บหมามันรู้สึกว่ามันจะเจ็บก็กลับมานอนใกล้หลักที่สุดมากองชิดอยู่กับหลักทีนี้การเรียนรู้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าใจมาอยู่กับลมหายใจใกล้ชิดที่สุดจะไม่เจ็บที่ใจเจ็บก็เพราะส่งไปอดีตเจ็บเพราะไปปรุงอยู่ในอดีตส่งไปในอนาคตก็ไปเจ็บปวดอีกเพราะว่าส่งไปยังอนาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาตถะวิปัสสติตัววิปัสสนาก็คือเห็นอยู่ในปัจจุบันในสภาวะที่ปรากฏเห็นก็เห็นตรงนั้นเลยตถาตถาวิปัสสติเห็นอยู่ทีละขณะทีละขณะทีละขณะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าสตินักภาวนาต้องเข้าใจว่าปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะก็คือเอาจิตมาไว้กับหลักก็คือลมหายใจไม่ปล่อยใจไปเที่ยวในอดีตให้ปรุงแต่งเป็นทุกข์เจ็บปวดมาจากอดีตหรือไม่ปล่อยใจไปสู่อนาคตแล้วก็ไปปรุงเผลอปรุงจนเจ็บทีนี้สติที่เราเจริญเพื่อกันความเผลอนักปฏิบัติธรรมในที่นี้คือไม่เผลอปล่อยให้ไกลตัวไกลหลักไปหาอดีตไปปรุงแล้วเจ็บไม่เผลอปล่อยไปสู่อนาคตสร้างจินตนาการจนเจ็บกลับมาที่เจ็บก็มีสองอย่างนี้ถ้าปล่อยไปยังอนาคตก็อาจจะเป็นตัวตัณหาแอบมาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้พอปรุงมากๆก็เริ่มหนักเริ่มเจ็บเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าถ้ากลับมาในอดีตของสำเร็จรูปแล้วก็ถ้ากับว่ากลับไปเหยียบหนามต่อกลับไปเอาลูกศรมาจ้ำในหัวใจต่อกลับไปเจ็บต่อแต่ถ้าอยู่ในปัจจุบันนั้นปลอดภัยการภาวนาที่อยู่กับปัจจุบันขณะจึงเป็นการภาวนาที่ปลอดภัยพระองค์จึงได้ตรัสว่ารู้กายทั้งปวงในที่นี้ก็หมายถึงรู้ลมหายใจแล้วอิทธิพลของลมหายใจที่ขยับเขยื้อน
ขยายความไปนิดหนึ่งว่ามีการขยับที่ไหนก็ไปรู้ที่นั่นเช่นมีการขยับที่ท้องไม่ต้องไปทำแต่ว่าปล่อยไปก็รู้สึกว่าก็ไปรู้ตรงนั้นสักหน่อยเมื่อผ่านไปแล้วก็กลับมาหาลมหายใจของเราอีกแล้วเกิดอะไรตรงไหนรู้สึกขาวางผิดปวดๆนิดหน่อยก็ขยับตัวไปเอาความรู้สึกไปอยู่ตรงนั้นกำหนดรู้ตรงนั้นอีกก็เป็นว่าทั้งกายลมและกายเนื้อเข้าไปรู้ได้กายคตาสติหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายในกายก็คือว่าไม่เห็นกายในตำราแต่เห็นกายแท้ๆตามที่เราได้สัมผัสนั้นและอีกขั้นหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเราตั้งใจบำเพ็ญภาวนาทุกครั้ง อย่างถูกวิธีก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าผ่อนคลายสภาวะที่เรียกว่ามีการผ่อนคลายขึ้นเรียกว่าสงบรำงับขึ้นปัดสัมพยังกายสังขารังท่านว่าอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นก็หมายถึงว่ามองเห็นกายที่รำงับเริ่มแรกที่เรานั่งเรามานั่งก็รู้สึกว่ามันอาจจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเฝ้าดูไปเราก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันจะมีการระงับลงแผ่วลงแล้วก็เบาลงณจุดนี้ก็ยังคงมีความรู้ต่อไปคงความรู้ไว้อันในจุดนี้ต้องไม่เผลอถ้าเผลอโอกาสหลับก็มีอันในจุดนี้ทีนี้ถ้าไม่เผลอดูไว้ว่าตอนนี้ลมหายใจละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจจะเห็นได้ว่าใจไม่ไปเที่ยวไหนไกลแล้วจะเข้ามาอยู่กับหลักที่ละเอียดลงตามลำดับตามลำดับเมื่อจิตละเอียดลงการหายใจละเอียดลงจิตก็ละเอียดตามไปก็เป็นสภาวะที่แผ่วเบาแล้วก็สุภาพแล้วก็อ่อนโยนพระพุทธองค์จึงตรัสลักษณะของสมาธิเอาไว้ว่ามั่นคงบริสุทธิ์อ่อนโยนควรแก่การงานการงานที่ควรอย่างยิ่งก็คือเฝ้าดูต่อไปทั้งความเคลื่อนไหวทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมกล่าวคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแสดงถึงไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกแสดงถึงสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาตรวจสอบความรู้สึกตรวจสอบจิตดูเบาโล่งโปร่งหรือหนักหรือแล่นไปไหนต่อไปก็จะศึกษาแล้วก็รู้แล้วก็มีความเข้าใจกันอย่างชัดเจนแล้วก็แท้จริงสมกับที่ว่ามีการรู้นั่นเองทีนี้การภาวนาทุกครั้งที่เราได้รับเลยก็คือเราได้สติเพิ่มมากขึ้นสติที่เพิ่มมากขึ้นนั้นนำมาทดแทนความไม่รู้อาจจะใช้คำว่า mindfulness replaces ignorance ก็ได้สภาวะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อไม่เผลอมากสติก็มีมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายอันในเบื้องต้นก็คือใจไม่เจ็บเพราะอดีตหรือเพราะอนาคตแต่ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายกับใจได้มาอยู่คู่กันอย่างสมดุล
ก็จะเป็นสมาธิต่อไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นเมื่อใจหยุดแล่นหยุดเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆความสุขก็เริ่มปรากฏและขณะเดียวกันถ้าสังเกตดีๆเมื่อลมหายใจอ่อนโยนลงกายก็จะมีความรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นความปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆ คลายไปเรียกว่าเลือดลมเดินได้ดีนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้พบมันเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะไม่กลับไปอดีตเพื่อปรุงเรื่องอดีตไม่ไปล่วงหน้าเพื่อปรุงอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่กับปัจจุบันไม่ปรุงแต่งก็เกิดความสงบขึ้นก็ได้สัมผัสความสงบที่เป็นความสุขดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีต่อจากนั้นก็จะได้เกิดการสัมผัสสภาวะร้ายกิเลสเป็นการชั่วคราวเป็นชั่วขณะเราสามารถสัมผัสสภาวะร้ายกิเลสก็ดูต่อโทสะมีไหมขณะนั้นโลภะมีไหมโมหะมีไหมถ้าไม่มีก็สัมผัสสภาวะจิตที่ว่างจากกิเลสเบาแค่ไหนต่อมาเราก็จะมีปัญญาที่จะบอกว่าจิตมีกิเลสหนักอย่างนี้ร้อนอย่างนี้อึดอัดอย่างนี้ขัดเคืองอย่างนี้จิตว่างเบาอย่างนี้โล่งอย่างนี้สบายอย่างนี้กล่าวโดยสรุปสมาธิภาวนาก็คือการพัฒนาสติให้มีมากขึ้นการเพิ่มสติให้มีมากขึ้นเพื่อให้สตินั้นไปนำปัญญามาแก้ปัญหามาตัดกิเลสที่จะเข้ามาพอกใจที่จะเข้ามาบีบบังคับใจที่จะเข้ามาเผาใจให้เราร้อนเมื่อมีสติมากขึ้นสมาธิก็จะตามมามากขึ้นปัญญาที่จะรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสเข้ามาครอบงำบีบคั้นบังคับแผดเผาก็มีน้อยลงสามารถที่จะป้องกันได้ปัญญาก็มีมากขึ้นส่วนกิเลสที่จะมาแผดเผามาบีบมาบังคับก็จะน้อยลงไปตามลำดับเราก็พบกับสภาวะจิตที่มีความมั่นคงบริสุทธิ์อ่อนโยนและพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกายและจิตและปัญญานี้ก็รู้ว่าจะทำอย่างไรให้จิตโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อใดที่จิตจะต้องถูกปิดล้อมถูกบีบคั้นแล้วเราจะออกจากสภาวะอันอึดอัดทุรนทุรายนั้นอย่างไรนี่ก็คือตัวปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งสัมผัสได้ตรงๆจากการปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกที่พระพุทธองค์ตรัสว่าภาวิตาพหุลีกตาให้ทำแล้วก็ให้ทำให้มากพหุลีกตาให้ทำให้มากสติมีให้มากสมาธิมากมีปัญญามากงั้นที่วัดพุทธปัญญาทุกวันพฤหัสแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็มีภาวนาภาคบ่ายบ่อยๆเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าภาวิตาภาวลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะก็เพื่อที่จะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เพื่อที่จะสว่างสวยเป็นไปเพื่อนิพพานหรือสงบเย็น
อาตมาภาพได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแบบพระพุทธเจ้ามาก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันเป็นยอดธรรมะที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เจริญแล้วด้วยอานิสงส์แห่งการเจริญสติภาวนาจงเป็นพลวะปัจจัยให้ได้สัมผัสกับความสะอาดสว่างสงบร่มเย็นทุกทิพพาราตรีกาลเทอญ